Say hi ค่ะทุกคนตอนนี้ขวัญกำลังปั้นข้าวเหนียวอยู่นะคะจะทำข้าวเหนียวชุบไข่ทอดนะคะฟิลประมาณข้าวจี่ทาไข่แต่นี่ก็คือข้าวเหนียวชุบไข่ทอดไม่ได้ไปจี่ในเตานะคะเราก็จะปั้นข้าวเหนียวให้แน่นๆเลยนะคะเพราะเวลาชุบไข่ทอดข้าวเหนียวจะได้ไม่แตกตัวนะคะจะได้ไม่ละลายจะได้เป็นก้อนสวยงามเนาะเราก็ไปตีไข่กันเลยค่ะไข่ไก่นะคะใช้ผงปรุงรสกับน้ำปลานะปรุงนี่ค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวที่เราปั้นไว้ลงไปจุ่มไข่แล้วก็ลงไปทอดได้เลยค่ะขวัญจะใช้ไฟกลางๆนะคะกลางๆแบบไม่ร้อนมากนะคะนี่ค่ะก็เราก็กลับด้านกลับไปกลับมาถ้าคิดว่าโอเคมันสุกแล้วเราก็ตักลงไปได้เลยนี่ค่ะเราก็จะกลับด้านแล้วสังเกตดูนะคะว่าข้างล่างที่เรากลับขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเม็ดข้าวสีขาวมันจะกรอบนะคะก็จะเอาไข่ลงไปหยอกใส่ข้าวนิดนึงแล้วจะได้แบบเครื่องความนุ่มก็ไม่เกี่ยวเลยนี่ค่ะพอเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ข้างล่างก็จะเป็นกรอบๆข้างบนก็จะเป็นนุ่มๆคือน่ากินมากแล้วก็ทำง่ายมากแล้วก็น่าจะอ้วนด้วยนะคะเมนูนี้นี่ค่ะเด็กๆชอบมากเลยแล้วมาดูข้างในกันนะคะว่าข้างในก็คือฉ่ำไข่มากข้างนอกกรอบข้างในนุ่มและหอมแบบบรรยายไม่ถูกอร่อยจริงๆถ้าไม่เค็มอะนะ